อนนี้เนี่ยมันมีโครงการสำคัญนะก็คือไม่ว่าจะเป็นโครงการ AnyID ก็คือว่าการเชื่อมโยงบัตรประชาชนกับเลขบัญชีธนาคารแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับให้เข้าไว้ด้วยกันนะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะฮะก็คือตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนี้นะครับก็คือจะให้ประชาชนมาลงทะเบียนAnyID ก็คือการผูกเลขบัตรประชาชนกับบัญชีเงินฝากนะฮะเพื่อที่อะไรอาจารย์เวลาที่มีการ เปิดระบบสำหรับการจ่ายเงินสวัสดิการก็จะจ่ายเงินผ่านระบบ e-payment ในระบบนี้นะครับแล้วก็รวมทั้งการชำระเงินผ่านเบอร์โทรศัพท์ต่างๆก็จะใช้ระบบ AnyID คือมีบัตรประชาชนใครเดียวอันนี้รัฐบาลจะทำงานมันมีอย่างนี้นะอาจารย์วิโรจน์งาน AnyID อันนี้กับอีกงานนึงคือการขยายการใช้บัตรเดบิตแทนเงินสดคือลดการใช้เงินสดอันนี้นะครับเป็นงานของแบงก์ชาติอีก3โครงการที่เหลืออย่างเช่นโครงการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเป็นการขยายฐานภาษีก็คือไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรการจ่ายเงินต่างๆคุณจะต้องผ่านจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-payment คือการที่รัฐบาลนะครับการจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆให้กับผู้มีรายได้น้อยนะครับซึ่งจะเริ่มในเดือนกันยายนนี้ก็คือจากเดิมเนี่ยผู้ใหญ่บ้านต้องถือเงินไปจ่ายเงินเบี้ยอะไรต่างต่อไปนี้ไม่ต้องจ่ายผ่านเข้าบัญชีโอนเข้าบัญชีฉะนั้นประชาชนต้องมีบัญชีธนาคารต้องมีบัญชีธนาคารต้องมีบัตรเดบิตซึ่งมันมีคอร์ส200บาทประชาชนต้องมีโทรศัพท์มือถือซึ่งก็ต้องจ่ายตังค์ใช่ครับและที่เศร้าที่สุดเนี่ยก็คือพยายามจะบอกว่าส่งเสริมให้มีการให้คนใช้ระบบ e-payment ดังกล่าวเนี่ยโดยบอกว่าใครจ่ายเงินสดเสียแวตที่ 10% ใช่ฮะในขณะที่คนที่ใช้ตัวการ์ดเนี่ยนะฮะพูดง่ายคือใช้เดบิตการ์ดในการรูดซื้อเนี่ยเสียแวตแค่ 7% เพราะเขาบอกง่ายยิ่งจนยิ่งจ่ายเยอะแล้วไม่อาจารย์วิโรจน์แต่เราพูดในผมต้องพูดในมุมแบงก์อาจารย์การที่เราจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทุกวันนี้เราโอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์มันควรจะมีต้นทุนค่าธรรมเนียมหรือการเงินที่ต่ำกว่าเราถือเงินสดสิอาจารย์เงินสดมันมีค่าบริหารจัดการใช่โดยระบบทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาวิจัยมาแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับธนาคารแบงก์ชาติเนี่ยไปจ้างเขาวิจัยมาเรียบร้อยแล้วว่าการใช้เงินสดเนี่ยมันมีต้นทุนที่สูงกว่าประมาณรู้สึกจำได้ไม่ผิดคือ200,000กว่าล้านต่อปีครับสูงกว่าการใช้อิเล็กทรอนิกส์ปัญหาคือคุณไปแก้ปัญหาเรื่องค่าธรรมเนียมก่อนไหมเข้าถึงบัตรเครดิตแก้ก่อนไหมทำบัตรเครดิตเนี่ยชาวบ้านเงินไม่มีเงินเดือนเนี่ยทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้แล้วคุณจะบังคับให้ชาวบ้านจ่ายแวด 10% ได้ยังไงก็อย่างก่อนหน้านี้ที่เปลี่ยนให้ไปจากบัตรเดบิตเป็นบัตรที่มีชิปนะครับครับพี่ชูวัตรไม่พี่ชูวัตรแต่เราต้องกลับมาคิดแบบนี้ด้วยว่าเวลาทุกครั้งที่เราใช้บัตรซื้อของเนี่ยไอ้คนที่เป็นเวนเดอร์มันต้องจ่ายเงินให้กับธนาคารอยู่แล้วถูกไหมให้กับเจ้าของบัตรอยู่แล้วอย่างเช่นผมเอามาสเตอร์การ์ดของผมไปรูดเนี่ยไอ้คนที่ขายของให้ผมเนี่ยโดนอยู่แล้วหักค่าธรรมเนียม 2.5% เขาโดนอยู่แล้วแต่ทำไมอันนี้เขาจะไปส่งเสริมไงคืออย่างนี้มันคิดได้2ทางเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเอาเฉพาะเรื่องของการซื้อ 10% หรือ 7% คือถ้าคุณซื้อเงินสดจ่าย 10% ถ้าจ่ายแวด 10% ถ้าคุณซื้อบัตรเครดิตคุณจ่าย 7% คิดได้2ทางคือหมายถึงว่าถ้าเขาขึ้นไปเลยแวด 10% ทั้งหมดทั่วประเทศทุกคนใช้แวด 10% แล้วนะแต่เขาส่วนลดให้คุณถ้าเกิดคุณใช้บัตรเครดิตเข้าระบบ e-payment ก็น่าจะดีเขาลดเหลือ 7% ก็คือประเด็นไงคือคุณยิ่งรวยเนี่ยคนยิ่งมีโอกาสถูกมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องแก้อย่างเงี้ยมันปกติไหมไม่มันปกติถ้าการเข้าถึงการบัตรเครดิตเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเป็น universal ใช่เป็น universal เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้เกิดมาปุ๊บมีสุทธิบัตรปุ๊บมีบัตรเครดิตทันทีทุกคนมีบัตรได้แล้ว1ใบโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใช่มันไม่ได้มีตรงนั้นไงก็ต้องไปแก้ตรงนั้นผมว่าอีกเรื่องนึงนะพี่ชูวัฒน์คือความรู้ความเข้าใจอ่ะโอเคคนในเมืองเข้าใจตาสีตาสายายมียายมาอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันคือคนอาจจะยังคุ้นเคยกับระบบเงินสดมากกว่าโอเคแม้ว่าหลายประเทศในโลกใบนี้จะเป็นระบบที่ไม่ใช้เงินสดแล้วก็มีเหมือนกันคืออ่ะล่ะแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่บางทีมันก็ต้องพัฒนาไปไงหมายถึงว่าแต่ก่อนคนก็ไม่เข้าใจเรื่องบัตรประชาชนแต่เดี๋ยวนี้มันก็เข้าใจกันหมดครับแต่ก่อนคนไม่มีบัตรเครดิตก็อาจจะต้องเข้าใจกันหมดสักวันเพราะวันเดียวนี้มันก็ATM มันก็ทุกเซเว่นแล้วหรือว่าแบบธนาคารออมสินแจกบัตรเครดิตฟรีทุกคนใช่มันต้องแก้ปัญหาเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานพวกนั้นก่อนครับ AnyID มีแล้วบัตรเครดิตที่คุณจะมาเดบิตกับทั้งหมดมันต้องเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเพราะทุกคนมีบัตรเครดิตแล้วล่ะเราก็เอาเงินไปใส่บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็ได้แล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตเลยไม่ต้องใช้เงินจริงเลยโอนจากบัญชีนี้เข้าแล้วก็ไปจ่ายก็ต้องมีสิทธิในการมีคอมพิวเตอร์ด้วยเพราะว่าไม่งั้นจะเช็คยังไงที่บ้านนะฮะมันต้องไปแก้อีกไม่หรอกแต่ผมเห็นด้วยกับพี่ชูวัฒน์เลยว่ามันคุณจะแก้ปัญหาด้วยกันไปพันนิชคนที่ใช้เงินสดมันไม่ถูก
ถูกมันไม่ถูกคุณจะต้องทำยังไงให้คนที่มีความรู้สึกว่าปรับจากเงินสดไปใช้บัตรเดบิตแล้วตัวเองได้ประโยชน์คือจริงๆอาจารย์วิโรจน์เห็นด้วยไหมครับที่จะเป็นการใช้อิเล็กทรอนิกส์แทนมันก็เห็นด้วยอยู่แล้วเนี่ยก็ดีแต่ว่าควรจะเป็นทางเลือกไงไม่ควรจะเป็นการลงโทษคนจนภาษาที่เขาเรียกคือระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยทำไมต้องเอาต้นทุนไปโยนให้กับคนที่เขาปรับตัวช้าคือมันทำให้ผมคิดว่ามันไม่มีอะไรมากไปกว่าแค่มีความรู้สึกว่ารัฐถังแตกแล้วก็พยายามจะใช้ระบบนวัตกรรมที่ว่าเนี่ยในการไปแก้ปัญหาเรื่องการเก็บภาษีไม่ได้นี่แหละคือผมอดคิดแบบนี้ไม่ได้อะแวบแรกที่ผมอ่านข่าวนี้ผมมีความรู้สึกว่านี่มันป้นกลางแบบอยากแวดขึ้น 10% รวมทั้งอย่างเช่นเขาบอกงานบางคนรับงานฟรีแลนซ์บางคนรับงานจ็อบนอกจ็อบอะไรต่างๆเงินมันไม่เข้าระบบงานต่อไปนี้ทุกอย่างเมื่อจ่ายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ฉันรู้หมดเลยนะว่ารับเงินที่ไหนตรงไหนเก็บภาษีได้ด้วยครับ